สวัสดีครับทุกคนผมตูตัวนพลครับมาวันนี้ผมมานำเสนอในเรื่องเกี่ยวกับ mindset of learning English language ครับจุดประสงค์ที่ผมทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับคืออยากเห็นคนไทยพูดภาษาอังกฤษได้ชัดได้ออกเสียงได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาครับมันจะเป็นยังไงนะครับคำว่า mindset เพื่อนๆทราบไหมครับว่ามันคืออะไรนะครับ mindset เนี่ยก็คือแปลว่าวกรอบของความคิดหรือว่าชุดของความคิดหรือว่าเป็นแนวคิดที่ มีผลตอบพฤติกรรมของเรานั่นเองครับมีคําพูดที่ว่าเวลาที่เราคิดยังไงนะครับตัวเราก็จะเป็นอย่างนั้นนั่นเองครับดังนั้นวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าทํายังไงเราถึงจะพูดออกเสียงได้ใก,ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษานะครับที่สําคัญก็คือไม้เสร็จนั่นเองนะครับแนวความคิดนั่นเองครับไม้เสร็จแรกนะครับที่ผมอยากจะมานําเสนอก็คือการออกเสียงที่ชัดเจนเหมือนกับเจ้าของภาษาที่เขาออกเสียงเลยเนี่ยมันมีความจําเป็นหรือเปล่านะครับอ่ะอันนี้เราลองมาคิดกันนะครับไม่มีอะไรถูกหรือผิดนะ ลองช่วยตอบด้วยใจเป็นกลางนะครับถ้าเรามีเพื่อนอยู่2คนที่เป็นชาวต่างชาตินะครับที่ไม่เคยมาเมืองไทยมาก่อนมาวันนึงเนี่ยเขามาเมืองไทยพร้อมกันนะครับคนแรกพูดภาษาไทยได้ชัดเหมือนคนไทยพูดเลยอ่าคนที่2ชาวต่างชาติคนที่2พูดภา,าษาไทยไม่ชัดนะครับพูดแบบไม่รู้เรื่องฟังไงก็ไม่รู้เรื่องครับถามว่าเราจะรู้สึกยังไงเราอยากจะคุยกับคนไหนมากกว่ากันใช่ไหมครับถ้าในส่วนตัวผมผมอยากคุยกับคนที่พูดภาษาไทยได้ชัดครับเพ <iet> ราะว่า เรารู้สึกว่ามันง่ายที่เราจะสื่อสารกับเขาแล้วเราก็รู้สึกภาคภูมิใจที่เขาแบบเรียนรู้ภาษาของเราเรารู้สึกว่าเออแดงว่าเขาแบบใส่ใจนะเราสึกทึ่งเราสึกประทับใจนะครับมันก็รู้สึกดีกับเขาเบื้องต้นแล้วนะฮะแต่ถ้าแบบคนที่พูดาภาษาไทยไม่ก็ชัดมันก็รู้สึกว่าสื่อสารได้ลําบากนะครับอันนี้เห็นด้วยไหมนะครับไม่มีเลยผิดหรือถูกนะครับลองมาดูไม้เสร็จอันต่อไปนะครับคือต้องบอกกันว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีเสียง สูงๆขึ้นๆลงๆสูงๆต่ำๆนะครับมันไม่เหมือนแบบเวลาที่เราพูดภาษาไทยภาษาไทยจะส่วนใหญ่จะเป็นเราจะเป็นแบบน้ําเสียงจะเป็นราบเรียบครับภาษาอังกฤษจ,จะเป็นแบบขึ้นๆลงๆบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเกิดคนไทยพูดภาษาอังกฤษได้ใกล้เคียงออกเสียงได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาที่จภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยจะมีคนที่อยู่รอบๆตัวบางคนนะไม่ทุกคนนะครับบางคนซึ่งผมเองก็ได้รับประสบการณ์นี้มาเหมือนกันครับ ในวัยเด็กเนี่ยคนที่รอบตัวผมก็จะบอกว่าเนี่ยแม่งพูดภาษาอังกฤษชัดเนี่ยโอ้แบบดูน่าจริกบ้างกระแดบบ้างเขาเอาไปที่ใช้ภาษาที่ไม่สุภาพครับทีก่อนนี้เราจะมาดสคัสตก,กันเรื่องนี้นะครับลองมาดูการออกเสียงตรงนี้นิดนึงนะครับในวัยเด็กครับเวลาที่ผมออกเสียงก็ว่าบานาน่าเนี่ยนะครับผมจะออกเสียงว่าบานาน่าที่แปลว่ากล้วยนี่แหละครับแต่ถ้าเป็นคนอเมริกาเ,ออเขาจะออกเสียงยังไงนะเจ้าของภาษาเลยนะเขาจะออกเสียงว่า เบอร์น่าเนอรเบอร์นนนะครับถ้าเป็นคนอังกฤษนะก็จะเป็นเบอร์น้าเนอร์เบอร์นาเนอร์เห็นไหมครับมันก็จะไม่ไม่เหมือนกันแล้วนะฮะอ่ะเมื่อเรีบเทศผมจะออกเสียงว่าโทมาโต้นะฮะส่วนคนอเมริกาก็จะออกเสียงว่าเทอร์แมเดอร์เทอร์แมเดอร์นะคนอังกฤษนะครับเทอร์มาเทอร์เทอร์มาเทอร์น้ำครับผมออกเสียงว่าวอเตอร์คนอเมริกาครับ water water นะคนอังกฤษ water water นะครับหรือคนอังกฤษในบางสำเนียงของคนอังกฤษนะก็จะออกเสียงว่า water water นะครับตามนี้เลยทีนี้เราลองมาดูในรูปประโยคบ้างนะครับผมก็จะออกเสียงว่า I can speak a little bit of English นะครับในอดีตผมออกเสียงแบบนี้จริงๆนะฮะเพราะว่าผมตอนนั้นยังไม่ค่อยได้ศึกษาเรื่องการออกเสียงมากแล้วก็เชื่อว่าออกเสียงแบบนี้แหละอยากออกเสียงแบบนี้แหละจะเป็นยังไงนะครับ ถ้าเป็นคนอเมริกานะครับจอ,อกเสียงว่า i can speak a little bit of English i can speak a little bit of English นะครับถ้าเป็นคนอังกฤษละ่ะ i can speak a little bit of English นะครับ i can speak a little bit of English คนนี้ก็จะออกเสียงประมาณนี้นะครับทีนี้ อันนอยาบูลลี่กันเลยนะแล้วผมก็ไม่ได้บูลลี่คนที่ออกเสียงแบบนี้นะครับมันไม่มีอะไรผิดหรือถูกนะครับมันมีผลยังไงนะครับจากประสบการณ์เวลาที่ผมเคยออกเสียงแบบนี้มาในอดีตนะครับวันนี้ผมขออนุญาตใช้ให้ฟังนะครับตอนนั้นไปไปสมัครงานกับเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งเขาพูดภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างชัดเหมือนเจ้าของภาษานะครับผมก็ออกเสียงแบบอย่างนี้แหละนะครับ I can speak a little bit of English อย่างนี้เลยนะครับพูดพูดประมาณ เป็นออกเสียงแบบนี้นะครับแต่ของเพื่อนเขาจะออกเสียงแบบชัดเจนได้เหมือนเจ้าของภาษาเรารู้ไหมครับว่าตอนจบใครได้งานอันนี้ไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับเพื่อนผมได้งานเพราะว่าเขาออกเสียงได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาแน่นอนแหละการออกเสียงใกล้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามันทําให้เกิดความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับแล้วก็เกิดการได้รับการยอมรับมากขึ้นอันนี้เราต้องยอมรับนะครับมันเป็นความจริงนะฮะแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยเวลาที่ผมเจอกับเจ้าของภาษาเจอฝรั่งเนี่ยเวลาผมพูดพูดํำเสียงแบบเดิมนี่แหละจะพูดแบบนี้แหละนะครับ เขาก็ฮะ pardon คือ you speak that again คือเขาก็บอกว่าเฮ้ยพูดไรอ่ะพูดอีกรอบหนึ่งได้ไหมคือมันมันยากที่จะสื่อสารซึ่งกันและกันนะครับมันก็ทําให้ผมเริ่มจะต้องมาเรียนรู้อะไรมากขึ้นกับเรื่องของการออกเสียงนั่นเองครับทีนี้จะเห็นได้ว่าการออกเสียงนะครับ pronunciation นะครับการออกเสียงในทุกประเทศเลยที่ใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาแม่เป็นภาษาราชการของเขานะครับมันจะมีการเน้น เสียงสูงนะครับเป็นเสียงโทหรือคล้ายๆกับเสียงเมตรีบ้านเรานี่แหละครับในบางพยางของคําคือต้องเข้าใจว่าในคําก็จะมีเป็นพยางนะครับในบางพยางก็จะมีการออกเสียงสูงอย่างเช่น information นะครับ pronunciation อย่างเงี้ยนะครับ a little นะครับ a little นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งในการออกเสียงสูงต่ำเนี่ยมันเป็นเรื่อง ปกติเป็นเรื่องธรรมดานะครับของของเจ้าของภาษาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น้าถ้าจะมีไมซ์เสร็จที่บอกว่ามันเป็นเรื่องกระตุลิตออกเสียงทุ้งๆุ้งกำตาบออกเสียงได้เหมือนฝรั่งนู่นนี่นะครับเพราะว่ามันมันก็แค่เป็นการออกเสียงได้เหมือนเจ้าของภาษานั่นแหละมันเป็นธรรมชาติแบบของเขามันทําให้การสื่อสารได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากขึ้นบางครั้งสิ่งที่มันแตกต่างนะบางครั้งเรารู้สึกว่ามันยากที่เราจะปรับหรือว่ายอมรับนะครับบางครั้งถ้าเกิดเราปรับได้บ้างยอมรับได้บ้างเนี่ยเปิดใจกว้างนะครับ มันก็น่าจะเวิร์กเนาะเรามาดูกันตรงนี้ครับผมอยากจะนําเสนอประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่นะครับคือมาเตอร์ทังเลยคือพูดเป็นภาษาทางการเลยเนี่ยมีประมาณ360ล้านคนนะครับอันนี้เป็นผมดูในวิกิพีเดียนะครับในวันที่1พฤศจิกายน2564นะครับ,นรบในเมกาเนี่ยจะมี226ล้านคนครับ ในสหรัฐอาณาจักรจะมี61ล้านคนแคนาดา18.2ล้านคนนะครับออสเตรเลีย15.5ล้านคนนะครับที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่เลยแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2ครับประเทศที่ใช้ก็มีประมาณ375ล้านคนครับอ่ะภาษาอังกฤษยังใช้ในสหภาพยุโรปด้วยนะครับเป็นภาษากลางและยังใช้ในสหประชาชาติด้วยเห็นไหมว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นเหมือนเป็นภาษาของโลกแล้วในตอนนี้นะครับดังนั้นมันจะเป็นการดีไหมถ้าเกิดคนไทยออกเสียงได ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษานะครับมันจะดัดจริตไหมนะครับผมในมุมมองมันก็คือการออกเสียงได้เหมือนกับเจ้าของภาษาแหละนะครับมันไม่ใช่การดัดจริตนะครับมันคือธรรมชาตินะครับและมันทําให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นมันเกิดการยอมรับมากขึ้นนะครับและหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยมันยากว่ะที่จะออกเสียงได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาก็แค่เรียนรู้ง่ายๆเรียนรู้จากการเรียนเสียงไม่ว่าจะเป็นหนังนะครับ เพลงนะครับเปิดบางทีพูดตามบางทีไม่รู้ความหมายเราพูดตามให้มันคุ้นเคยบ่อยๆนะครับแล้วก็ไปลงเรียนนะครับใน YouTube ก็มีนะครับเรียนไปเรียนกับผมก็ได้อันนี้พูดเล่นนะฮะก็เรียนการออกเสียงเรื่องของ pronunciation เรื่องของ phonics อย่างเงี้ยมันสามารถเรียนรู้กันได้ในนี้ไม่ยากเลยนะครับพูดถึงเรื่องการออกเสียงได้ ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาเนี่ยถ้าไม่รับเป็นภาษาอังกฤษนะลองนึกถึงเป็นเป็นภาษาบ้านเราเอาง่ายๆถติว่าผมไปภาคเหนือถ้าผมไปบ้านเขานะครับแล้วไปพักมันจะเป็นยังไงถ้าผมแบบเรียนรู้ภาษาเหนือแล้วสามารถสื่อสารกับคนในท้องถิ่นเขาเป็นภาษาเดียวกันไนดะ้เขาได้นะครับโอ้มันน่าจะเป็นเรื่องที่เวิร์กเลยไหมนะครับในขณะเดียวกันนะครับหลหลายคนถ้าฟังภาษาอังกฤษแล้วรู้สึกว่ามันยากฟังยังไงก็ฟังไม่ค่อยออกนะครับเรามาลองนึกดูหลักการนี้นะครับ ถ้าเราไปภาคเหนือเราฟังภาษาเหนือนะไม่ออกแต่เราฝึกพูดภาษาเหนือนได้จนพูดได้ใกล้เคียงออกเสียงได้ใกล้เคียงเจ้าภาษาแน่นอนแหละมันก็ทําให้เราฟังภาษาเหนือออกภาษาอังกฤษก็เช่นเดียวกันครับถ้าเราฝึกอ,ออกเสียงให้ได้เยอะๆนะครับเรียนรู้มาจากการฟังก่อนแล้วก็นําไปสู่การออกเสียงเมื่อออกเสียงได้ใกล้เคียงกับเจา้าคอมเาแล้วเราก็จะฟังภาษาเขารู้เรื่องครับหลักการง่ายๆเลยนะครับลองไปฝึกดูก็ได้นะครับเมื่อเราเรียนการออกเสียงพูดได้ค่อนข้าง ดีแล้วนะครับโดยการเรียนเสียงโดยการเรียนฟอนิกส์หรืออะไรก็ตามทีนะครับเราค่อยมาเรียนเรื่องของหลักภาษาเรื่องของไวยากรณ์ครับถ้าเราอยากเก่งภาษาอังกฤษแล้วเราไปเริ่มจากไวยากรณ์ก่อนบางทีมันผิดธรรมชาตินะฮะธรรมชาติของมนุษย์คือเกิดมาแล้วก็เรียนเสียงพี่เลี้ยงเรียนเสียงพ่อแม่เราตอนที่เราเป็นวัยทารกนะครับเราเริ่มพูดได้แล้วเราค่อยเข้าโรงเรียนเมื่อเราเข้าโรงเรียนเราค่อยไปเรียนเรื่องของการเขียนดังนั้นเราต้องพูดเป็นก่อนเราค่อยมาเรียนเรื่องของการเขียนครับดังนั้นควรจะออกเสียง ให้ได้ก่อนพูดให้ได้ก่อนนะครับซึ่งมันไม่ยากเลยนะครับแล้วค่อยมาเรียนเรื่องของไวยากรณ์เราจะรู้สึกเพลิดเพลินกับมันเรารู้สึกว่าเรามั่นใจว่าเราทําได้เราจะรู้สึกว่ามันไม่ยากแล้วเราก็จะไม่เบื่อครับแต่ถ้าเราเรียนเรื่องไวยากรณ์ก่อนในหลายคนจะรู้สึกว่ามันเบื่อทําให้เขาไม่อยากจะเรียนภาษาอังกฤษมันเป็นไมยเสร็จที่เกิดการบล็อกความสามารถเกิดการบล็อกความกระหายอยากที่จะพัฒนาตัวเองครับเพราะรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกว่ามันยากกับการที่จะต้องมาเรียนเรื่องของหลักภาษาเรื่องของไวยากรณ์ที่ความรู้สึกว่าเขาน้าเบื่อกัน นะครับหลายๆคนรู้สึกแบบนั้นอ่ะมีไม้เสร็จอีกแบบหนึ่งนะครับในนิเวศที่ผมอยู่นี่แหละนะครับผมได้ยินคนรอบตัวผมพูดตลอดเวลาเลยนะครับบ่อยครั้งนะครับอาจจะไม่ทุกคนแต่บ่อยครั้งที่ได้ยินนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ไเป็นไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของต่างประเทศนะครับของชาติตะวันตกก็ไม่จําเป็นที่ต้องพูดภาษาอังกฤษแล้วมันยัเป็นที่ต้องเก่งภาษาอังกฤษเพราะไม่เคยเป็นเมืองขึ้น อันนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับมันก็อาจจะใช่แล้วผมก็เห็นด้วยนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตครับมันเป็นเรื่องที่จบไปแล้วนะครับเรามาอยู่ที่ปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยภาษาอังกฤษเป็นภาษาของโลกเป็นภาษาที่ได้รับการยอมรับในการสื่อสารตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ได้ภาษาอังกฤษเยอะสื่อสารได้มันจะเป็นการดีใช่ไหมครับประเทศไทยอ่อ GDP 3 0มสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับโดยคร่าวๆแล้วเนี่ยก็คือได้มาจากการท่องเที่ยวถ้าเกิดเราคนไทยพูดภาษาอังกฤษได้เยออะสสื่สารกับ ฝรั่งได้เยอะเนี่ยมันก็จะเป็นการดีเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือวิทยาการต่างๆเนี่ยที่เรา search ดูในในโซเชียลมีเดียหรือในอินเทอร์เน็ตในทั้งหลายเนี่ยวนใหญ่วิทยาการความรู้ต่างๆก็เป็นภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะนะครับบางทีใช้ Google Translate แปลก็อาจจะไม่เวิร์กเท่ากับการที่เรารู้ภาษาจริงๆนะฮะมันนำไปสู่การพัฒนาตัวเราพัฒนาสังคมพัฒนาบ้านเมืองได้นะครับ แลวตอนนี้เราอยู่ในเวลาของปัจจุบันดังนั้นความสําคัญของภาษาอังกฤษมันมีณนะวันนี้นะครับเรื่องอดีตตั้งมันมันคือดีเราอยู่กับปัจจุบันและทําไมเราไม่ทําปัจจุบันให้เป็นการเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นที่จะพัฒนาด้านภาษาพัฒนาความสามารถของของเราได้เราเริ่มต้นในทุกวัน,นครับวันใหม่นะครับพระอาทิตย์ขึ้นใหม่ทุกวันดังนั้นมาเป็นวันใหม่เป็นการสตา,าร์เทเริ่มต้นสิ่งดีๆให้กับตัวเราใหม่ทุกวันนะครับเราพัฒนาภาษาอังกฤษให้เราเก่งได้นะครับผลลั ที่เกิดขึ้นใครได้ครับตัวเราใช่ไหมครับที่ได้กูติวเชื่อว่านะครับทุกคนยอดเยี่ยมในตัวเองนะครับเราคนในทุกคนยอดเยี่ยมในตัวเองเราทุกคนทําได้แน่นอนครับถ้าเรามีคติหรือเรามีไมเสร็จบางอย่างที่มันบล็อกนะครับกับการพัฒนาความสามารถของเรากับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์กับการพัฒนาการกล้าแสดงของของเรานะครับก็วางมันลงนะครับแต่ถ้าใครอยากจะบอกว่าไมเสร็จที่มีอยู่อันเดิมมันดีอยู่แล้ว ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับจะเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงหรือเราอยากจะอยู่แบบเดิมอันนี้ไม่มีอะไรผิดหรือถูกนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วเรากลัวการเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็แนะนําว่าอย่าได้กลัวในสิ่งนั้นนะครับให้มองเห็นว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงอะไรจะเกิดขึ้นแล้วเราเปลี่ยนแปลงอะไรจะเกิดขึ้นเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะไปแบบไหนนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็เผชิญหน้ากับมันเผชิญหน้าความกลัวแล้วก็เปิดใจที่จะเรียนรู้ แล้วเปิดจะได้ปรับตัวเขากับสิ่งใหม่ๆครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยและเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับคุณติวด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ